ดีครับกลับมาแล้วกับอาจารย์แบงค์อีกครั้งนะครับในวันนี้นะฮะในวันนี้นะครับมีหัวข้อพิกอาการอีกแล้วแต่พิกอาการในวันนี้นะครับได้แก่หัวข้อที่ว่ารักรุ่งหรือว่ารักเราจะร่วงกันแน่นะครับซึ่งมันเป็นหัวข้อที่ลูกดวงผมมารีเควสต์มาซึ่งบอกว่าเฮ้ยเป็นหัวข้อที่อยากรู้มากเลยเป็นหัวข้อที่อยากรู้มากในตอนนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดีกว่าว่ากองไหนกันแน่นะที่จะเป็นรักที่รุ่งกองไหนกันแน่ที่จะเป็นรักที่ร่วงซึ่งผมมีทั้งหมดไพ่ทั้งหมด3กองนะครับ3กองนี้คือหมายเลข5เลข6แล้วก็เลข7นะครับในระหว่างนี้ให้ทุกๆคนนะครับให้นึกถึงสิ่งที่ตัวเองคิดไว้นะฮะในเรื่องของความรักของตัวเองนะครับให้นึกไว้นึกเสร็จแล้วให้ทำการตั้งจิตแล้วเลือกตัวเลขมา1ตัวนะครับเลข5เลข6เลข7นะครับพิมพ์ลงไปเลยนะครับพิมพ์ลงไปแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันคำทำนายว่าจะเป็นยังไงอ่ะผมนับ3แล้วกันนะ1 2 3น่าจะเพียงพอกับการที่คุณพิมพ์ลงไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับโดยกองแรกได้แก่หมายเลขอะไรดีครับหมายเลขอะไรดีหมายเลข7ครับหมายเลข7เป็นหมายเลขแรกที่จะทำนายนะครับนะหมายเลขแรกที่จะทำนายนะครับในหัวข้อรักจะรุ่งหรือว่ารักจะร่วงนะครับมาลุ้นกันดีกว่ากองที่7นะครับใบแรกได้3เหรียญนะครับโอ้ถือว่าสวยนะครับในใบแรกนะฮะใบแรกถือว่าสวยพอมาดูใบที่2ได้8ถ้วยนะฮะมันเหมือนจะดีนะมันเหมือนจะดีแล้วนะแต่มันก็ไม่ดีเท่าที่ควรใบสุดท้ายได้6เหรียญโอเคต้องบอกว่าได้ไพ่3เหรียญได้ไพ่8ถ้วยแล้วก็ได้6เหรียญนะฮะบ่งชี้ว่าคนที่เลือกกองที่7นะครับความรักในช่วงนี้จะค่อนข้างแบบว่าเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคือเดี๋ยวก็พีคเดี๋ยวก็ลงเดี๋ยวก็พีคเดี๋ยวก็ลงขึ้นลงแต่ถ้าถามผมว่ามันรักรุ่งหรือรักร่วงผมถือว่าอยู่ตรงกลางผมถือว่ามันอยู่ตรงกลางมันอาจจะไม่ได้ดีมากแต่มันก็อาจจะไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นมันถือว่าโอเคในระดับหนึ่งนะฮะแต่ประเด็นสำคัญคือความสัมพันธ์เนี่ยมันยังคุยกันได้มันยังคุยกันได้ดีเพราะว่า3เหรียญมันโผล่ขึ้นมาคืออย่างคงเป็นที่ปรึกษาเป็นที่พึ่งให้กันและกันอยู่แต่เพียงแต่ว่ามันมีเรื่องของ8ถ้วยขึ้นมาซึ่งมันมีความอึดอัดใจมันมีเรื่องของความที่ไม่เข้าใจกันเพราะฉะนั้นใครที่เลือกกองที่7นะครับผมบอกเลยว่าเราอาจจะอึดอัดใจกันบ้างแต่เพียงแต่ว่าเราต้องพูดมันออกไปแสดงมันออกมาบ้างเพื่อให้เขารับรู้ว่าเฮ้ยมันเป็นแบบนี้มันไม่โอเคและที่สำคัญคือต้องระวังในความสัมพันธ์จะมีเรียกว่าโลกส่วนตัวสูงมากเป็นพิเศษอาจจะต้องการพื้นที่สเปซระหว่างกันนิดนึงเพื่อจะทำให้ความรักมันดีขึ้นเราอาจจะต้องเข้าใจเขามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะได้6เหรียญบ่งชี้ว่าคนที่เลือกกองที่7จำเป็นจะต้องพยายามเข้าใจแฟนให้มากเพราะว่าเขาอาจจะมีความรู้สึกที่แบบว่าบางทีฉันอยากทำอะไรคนเดียวฉันไม่ได้อยากอยู่กับเธอฉันไม่ได้อยากทำพร้อมกันอาจจะอยากอยู่นิ่งเงียบนิ่งๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่บางทีเราก็จะไปเรียกร้องความสนใจจากเขาเราจะไปขอความเห็นจากเขาเราจะพยายามเรียกให้เขาสนใจเรามากขึ้นแต่บางทีมันก็ทำให้เกิดความอึดอัดผมถือว่ารักอยู่ในระดับกลางนะฮะเพราะว่ามันมีขึ้นมีลงอยู่เรื่อยๆยังคงไปต่อได้แต่เพียงแต่ว่ามันมีความอึดอัดในความสัมพันธ์มากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรจะแก้นะครับแก้ง่ายๆคือคุณฟังเขาให้มากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเขาให้มากขึ้นผมบอกเลยว่าความรักครั้งเนี้ยมันไม่ได้เลิกกันง่ายๆแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นกองที่7นะฮะก็ถือว่าเป็นรักปานกลางนะฮะไม่ถือว่ารักรุ่งมากหรือร่วงนั่นเองนะนี่คือกองแรกนะครับมาดูกองต่อไปกันดีกว่านะฮะซึ่งกองต่อไปได้แก่หมายเลข5ครับหมายเลข5คือกองต่อไปนะครับที่จะทำงานนะฮะโดยใบแรกนะครับได้แก่5ดาบโอ้โหเพิ่งจะผ่านการทะเลาะเบาะแว้งกันมาเลยทีเดียวนะฮะได้เดอะสตาร์โอเคไปสุดท้ายได้1ดาบแล้วโอ้ต้องบอกก่อนนะครับว่าถือว่าร่วงหรือรุ่งดีล่ะได้เดอะสตาร์จริงๆมันเหมือนจะรุ่งนะแต่เพียงแต่ว่ามันไม่รุ่งไงนึกออกปะประเด็นคือมันได้5ดาบมันได้1ดาบมันบ่งชี้ว่าไม่มีใครยอมใครเลยในความสัมพันธ์ถ้าถามผมมองว่ามันมีเกณฑ์ที่จะร่วงได้นะครับมันมีเกณฑ์ที่จะร่วงได้เพราะอีโก้เพราะการที่เราขี้ฟอร์มเกินไป
จนเรารู้สึกว่าบางทีความสัมพันธ์เนี่ยเราทำไมเราต้องเป็นคนยอมด้วยวะทำไมมึงไม่ยอมกูทำไมมึงไม่เป็นคนเรียกว่ายอมเราอ่ะนึกออกปะซึ่งที่จริงอ่ะคือมันควรจะต้องยอมกันทั้งสองฝ่ายมันถึงจะไปกันได้ไพ่ห้าดาบมันบ่งชี้ถึงความอดทนเราต่างก็อดทนเขามามากแล้วเขาก็อดทนเรามามากเหมือนกันแต่เป็นเพียงเพราะเราไม่ค่อยฟังเขาลองสังเกตดีๆนะฮะในความสัมพันธ์ถามเลยนะฮะผมมั่นใจว่า 80% เราไม่ได้ฟังเขาจนจบประโยคเราจะเอาแบบรำคาญนะแบบอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอะไรเงี้ยซึ่งเราจะรู้สึกว่าไม่อยากจะอะไรมากมายพอหนึ่งดาบขึ้นก็ยิ่งบ่งชี้เลยครับว่าเราพร้อมชนอ่ะไม่ยอมฉันก็มีอีโก้ฉันสูงเหมือนกันแต่เดอะสตาร์จริงๆคือมันก็ยังรักกันนะครับมันก็ยังรักกันแต่เพียงแต่ว่าเล่นตัวขี้ฟอร์มถึงผมพูดเลยนะคนที่เลือกกองที่5เนี่ยมีเกณฑ์ประชดกันแบบประชดกันรุนแรงด้วยนะประชดกันไปประชดกันมาไม่รู้จะประชดไปเพื่อแต่จริงใจคือแบบโอ้ยง้อกูหน่อยนะกูก็แค่เรียกร้องความสนใจจากมึงเท่านั้นเองคือแบบมึงช่วยรู้หน่อยได้ไหมเดาแบบเฮ้ยกูคิดว่ามึงต้องคิดออกนะแต่ประเด็นคือแม่งคิดไม่ออกไงแล้วมันก็กลายเป็นแบบต่างคนต่างก็วางฟองอย่างเงี้ยแม่งก็แบบเชี่ยอะไรวะอะไรเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่5นะฮะฟังเขาให้เยอะนะครับฟังเขาให้เยอะ2ก็คือใจเย็นๆเลือกที่จะสงบปากสงบคำรู้ไหมว่าคำพูดของเรารุนแรงแค่ไหนถ้าไม่เชื่อลองอัดเทปฟังดูนะฮะผมมั่นใจว่าจะปวดมากเพราะฉะนั้นคนที่เลือกกองที่5ผมถือว่ามีเกณฑ์รักร่วมเพราะปากตัวเองและทิฏฐิตัวเองลดอีโก้ลงนะฮะแล้วมันจะลดเรื่องการทะเลาะลงได้เรายังประคับประคองความรักนี้ได้นะครับอย่าปล่อยให้มันสายไปจนกว่าเราจะแก้ไขมันไม่ได้นะฮะต้องจัดการนะนี่คือกองที่5นะฮะและแล้วก็มาสู่กองสุดท้ายนะครับกองสุดท้ายคือกองที่6หวังว่าจะมีรักรุ่งสักอันนะตอนนี้มันจะมีรักกลางกลางกับรักร่วงแล้วนะอ่ะดูกันเป็นไงวะโอ้โห6ดาวตั้งแต่แรกเลยมีเข้มจะดีมั้ยเนี่ยอ่ะมาดูวันที่2โอ้สี่คาถามาโอเคไปสุดท้ายขอสวยๆนะสวยๆโอเคอ่ะต้องบอกเลยนะฮะว่าคนที่เลือกกองที่6มีเกณฑ์รักรุ่งครับผมพูดให้ดีใจไว้ก่อนเลยไม่มีหักมุมนะอ่ะเพราะอะไร1 6ดาบเนี่ยมันสื่อในเรื่องของภาระผูกพันหรืออาจจะพูดถึงในเรื่องของปัญหาที่คาราคาซังมาแต่ยังไม่จบดีนั่นก็แปลว่าอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งเล็กๆน้อยๆมาตลอดทางอาจจะมีไม่เข้าใจกันบ้างมีจูนกันบ้างแต่ก็อดยังคงรักกันดียังคงอดทนกันไปอดทนกันมายังคงเข้าใจกันดีเพราะอะไรเพราะว่ามันมี4คาถาขึ้นมา4คาถาเนี่ยสื่อถึงอะไรได้บ้าง4คาถาสื่อถึงในเรื่องของความรักความอบอุ่นครอบครัวก่อนหรือความสัมพันธ์ที่มั่นคงแน่นแฟนและยิ่งมาเสริมด้วยไพ่2คาถาบ่งชี้ถึงการมองการไกลใครที่เลือกกองที่6แล้วความรักเนี่ยผมบอกเลยว่ามีเกณฑ์พัฒนาต่อมีเกณฑ์ต่อยอดได้ใครที่ยังเพิ่งคุยกันก็จะมีเกณฑ์ต่อยอดไปเป็นแฟนใครที่คุยกันเป็นแฟนก็ความสัมพันธ์จะดีขึ้นตามลำดับ คำว่าตามลำดับนี้ก็คือจากลำดับปกติสมมติความสัมพันธ์แบบเพิ่งจะ relationship แรกๆก็อาจจะแบบใกล้ชิดกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นมีเกณฑ์ไปพบเจอครอบครัวมีเกณฑ์ไปถึงมั่นหมายหรือแต่งงานก็ได้อันนี้ก็พูดถึงอย่างนั้นเลยได้แต่อันนี้มันเป็นรักลูกก็จริงแต่ประเด็นสำคัญคือ6ดาบเนี่ยมันมักจะมีปัญหาอยู่แค่เรื่องไม่กี่เรื่อง1คือไม่ค่อยพูดกันหมดมักจะเก็บไว้ในใจใครที่เลือกกองที่6มักจะมีปัญหาในเรื่องของอึดอัดเขาว่าอึดอัดจากการที่ไม่ค่อยได้พูดสิ่งที่ตัวเองรู้สึกคือถ้าเกิดได้พูดในสิ่งที่ตัวเองรู้สึกมันจะรู้สึกดีขึ้นและที่จริงเขาก็รับฟังเราอยู่แล้วเขารับฟังเราอยู่แล้วด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าแค่คุณพูดออกไปความรักมันจะดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นคนที่แต่งงานแล้วก็ตามหรือแม้ว่าจะเป็นคนที่เพิ่งคบกันก็ตามนะฮะความรักโดยรวมค่อนข้างดีแต่เพียงแต่ว่ามันมีความอึดอัดใจที่อีกฝ่ายเขาอาจจะแบกไว้อยู่แล้วเราอาจจะไม่เคยรับฟังเขาแบบเต็มๆซึ่งผมบอกเลยว่าถ้าเรารับฟังเขาเต็มๆนะแล้วเราเปิดใจให้มากนะความรักครั้งนี้อยู่กันยาวๆอยู่กันยาวๆเลยส่วนถ้าเกิดใครที่ต้องการที่แบบว่าจะสร้างอนาคตก็สร้างได้ครับ
ตอนนี้ถือว่าเป็นคนที่ดีนะฮะใครที่เลือกของเรียกว่าอะไรเลือกกองที่6บอกเลยว่าแม่ชัดก็อย่างน้อยมันก็ยังมีกองที่ดีอยู่นะใน3กองอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมแนะนำวิธีแก้ไปแล้วทุกคนก็น่าจะรู้วิธีแก้แล้วนะฮะซึ่งแน่นอนดวงมันก็เป็นเพียงแค่ช่วงหนึ่งแต่ประเด็นสำคัญคือคุณต้องเอาไปปฏิบัติตามนะฮะในเรื่องของวิธีการแก้นะครับแล้วมันจะแก้ไขได้ก็ยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะครับใครชอบก็พิมพ์คอมเมนต์กันเนาะจะได้รู้ว่าเป็นยังไงเนาะฟีดแบ็กผมบ้างแล้วกันเนาะยังไงผมก็ฝากติดตามอาจารย์ไว้คนนี้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันบ๊ายบายนะฮะ